สืบไปสืบมาก็รู้ว่า2คนเนี่ยแอบเป็นชู้กันค่ะไล่ออกสิคะคุณจุ๋ยค่ะแสดงอภินิหารของเมียหลวงเลยไล่ออกไปเลยค่ะก็ผ่านไปต่อมาปี2562เนี่ยค่ะสามีก็หอบผ้าหอบผ่อนค่ะบอกว่าจะออกไปอยู่คอนโดค่ะไว้โดยไม่บอกกล่าวเลยค่ะแล้วบอกว่าจะไม่กลับมาแล้วแล้วไม่บอกด้วยว่าไปอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะพบกับรายการจับพิรุธนะคะวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเสมียนหน้าห้องค่ะเชิญคุณเพนค่ะค่ะเรื่องราวก็มีอยู่ว่าแฟนรายการนะคะโทรมาปรึกษาสมมติชื่อนะคะว่าชื่อคุณจุ๋ยคุณจุ๋ยเนี่ยมีสามีเป็นคุณหมอค่ะก็อยู่มาวันดีคืนดีก็รับเสมียนใหม่เข้ามาละค่ะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ตัวคุณจุ๋ยเองก็ไม่ได้คิดอะไรว่าอ้วนก็ไม่ได้สะสวยอะไรค่ะก็สงสัยอยู่ว่าเสมียนเนี่ยชอบแต่งตัวโป๊ะๆหาใส่เสื้อคอลึกๆแล้วก็ชอบหายไปในห้องตรวจเนี่ยเป็นเวลานานค่ะสืบไปสืบมาก็รู้ว่า2คนเนี่ยแอบเป็นชู้กันค่ะไล่ออกสิคะคุณจุ๋ยค่ะแสดงอภินิหารของเมียหลวงเลยไล่ออกไปเลยค่ะก็ผ่านไปต่อมาปี2562เนี่ยค่ะสามีก็หอบผ้าหอบผ่อนค่ะบอกว่าจะออกไปอยู่คอนโดค่ะไว้โดยไม่บอกกล่าวเลยค่ะแล้วบอกว่าจะไม่กลับมาแล้วแล้วไม่บอกด้วยว่าไปอยู่ที่ไหนค่ะทางคุณจุ๋ยเองก็ไปสืบทราบมาในภายหลังว่าไปอยู่คอนโดแห่งหนึ่งกับอีเมียน้อยคนเดิมเสมียนคนเดิมนั่นแหละค่ะก็เลยประกายเป็นจะต้องมาสอบถามคุณทนายกุ้งแล้วค่ะว่าไอ้สามีของคุณจุ๋ยเนี่ยค่ะก็ไปอยู่กับไอ้เสมียนหน้าห้องเนี่ยแล้วก็ดิฉันก็ได้ทางคุณจุ๋ยเองก็จับได้ตั้งแต่ปี2557แล้วค่ะถามว่ายังฟ้องได้ไหมถามนิดนึงนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขายังเป็นกิ๊กกันอยู่ไหมกับเสมียนหน้าห้องอ่ะยังเลี้ยงดูกันอยู่ไหมก็สืบทราบมาว่ายังอยู่ด้วยกันยังอยู่ถ้าคิดว่าเราอย่าจินตนาการเนาะอย่ามโนถ้าคิดว่าเราอยู่ด้วยกันเราต้องคุณจุ๋ยเนี่ยต้องไปหาพยานหลักฐานมาก่อนนะคะต้องไปติดตามหาสืบหาพยานหลักฐานว่าคุณสามีคุณหมอเนี่ยกับเสมียนหน้าห้องคนนี้เนี่ยยังคบกันอยู่ไหมแล้วก็ทางมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวไหมแล้วมีการเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะไหมการเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะเนี่ยก็คือการจับมือถือแขนการป้อนอาหารการถูกเนื้อต้องตัวกันแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าคุณจุ๋ยเนี่ยสามารถใช้หลักฐานแบบนี้ฟ้องได้ฟ้องชูเรียกค่าทดแทนได้นะคะถ้าเกิดอันนี้มีหลักฐานนะไม่ใช่จินตนาการเนาะต้องไปหาหลักฐานมาก่อนถึงแม้ว่าจะเคยคบหาเป็นชู้กันมาตั้งแต่ปี2557แล้วเนี่ยเนิ่นนานมาเรื่อยๆเพิ่งมารู้อีกทีว่ายังคบกันอยู่เนี่ยก็ยังฟ้องได้เพราะว่าคุณจุ๋ยเนี่ยเคยไล่เสมียนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เขายังแอบคบกันอยู่คือเราบอกให้ทั้งสองคนเลิกกันแล้วแหละบอกเลยบอกให้สามีเลิกบอกให้เสมียนก็เลิกละไล่ไปละแต่ทั้งสองคนยังมาแอบคบกันอยู่อันนี้เนี่ยก็เป็นพฤติกรรมต่อเนื่องมาก็หาหลักฐานมาให้ชัดเจนเลยว่า2คนนี้ยังคบกันอยู่อันนี้ก็สามารถเอาหลักฐานมาฟ้องได้ค่ะคำถามที่2นะคะคุณทนายค่ะ ค่ะคุณจุ๋ยเนี่ยก็อยากรู้นะคะว่าสามีเนี่ยไปแอบซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดซื้อทรัพย์สินต่างๆเนี่ยให้นางเมียน้อยเนี่ยอยากจะรู้อะค่ะว่าจะต้องทำยังไงบ้างค่ะโอ้โหอันนี้เป็นคำถามโดนใจเลยนะเนี่ยคำถามยอดฮิตมากสำหรับคนที่เป็นภรรยาหลวงนี่อยากรู้แน่นอนเลยนะอันนี้เนี่ยถ้าคุณจุ๋ยอยากรู้นะว่าสามีเอาเงินไปซื้อทรัพย์สินซื้อคอนโดซื้อรถซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินให้เมียน้อยหรือกิ๊กเนี่ยโดยที่เราไม่รู้เราไม่ยินยอมอะนะอันนี้เนี่ยคุณกุ๋ยจุ๋ยก็ต้องไปสืบมาก่อนไปหาหลักฐานมาให้ชัดเจนเลยว่าเสมียนในห้องเนี่ยอยู่คอนโดหรูๆราคาเป็น10ล้านเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณจุ๋ยก็ต้องไปสืบมาว่านี่แสดงว่าเมื่อเงินจากสามีเราใช่ไหมไปสืบมาว่าซื้อทรัพย์สินอะไรบ้างถ้าคุณจุ๋ยทราบตรงนี้นะคุณเพ็ญนะคุณจุ๋ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกคืนทรัพย์สินเรียกว่าสินสมรสกับภรรยาน้อยหรือจากเสมียนนอกห้องคนนี้ได้นะคะเนี่ยสามารถทำได้แต่ต้องมีหลักฐานต้องไปสืบมาก่อนนะคะอ๋อค่ะขอบคุณคุณทนายมากๆเลยนะคะค่ะค่ะอย่าลืมติดตามชมรายการจับพิรุธนะคะมีปัญหาปรึกษาได้โทรศัพท์หมายเลขที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกมองทุกยามทุกความรู้สึก
ทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล